โอ้โหส่วนสูงต่างกัน18เซนติเมตรครับโอ้โหประเภทเด็ดมะละกอไม่ต้องง้อไม้สอยเลยครับมาดี้ต้องมาดูว่าจะอาศัยความเก๋าเอาตัวรอดยังไงครับเพชรวันแมนโอ้จะมาเทียบสัดส่วนกันนี่เห็นเลยครับขาเพชรวันแมนนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยครับพยายามจะรวบวงในตีนะครับยังไม่มีโอกาสครับเพชรวันแมนวันนี้อาจจะต้องใช้แรงครับต้องเหนื่อยหน่อยมาดีถักทายด้วยแข้งครับแต่ยังว่าครับนวมเล็กๆแบบฮาร์ดคอร์นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้ยแค่มีทีเดียวตรงนี้แหละครับเกือบไปมาดีแต่เพชรวันแมนก็บอกมาดี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 กัดฟันกรอดเลยครับโดนหมัดครับแต่ว่าหมัดยาวจริงๆครับเพชรวันแมนนี่ต้องดูดีๆครับจะโยกจะหลบนี่ต้องกาจังหวะดีๆโอ้โหครับแหมยิ้มครับเพชรวันแมนแหมเดินบุกเข้าหาแล้วโอ้โหมีฟอนคิกครับต้องเช็คระยะดีๆครับโอ้ขาให้ยาวนี่โอ้โหกระโดดเข่าร้อยครับโอ้แต่ว่ายกต้นๆแรกๆนี่ยังแข็งครับยังโน้มลงมาไม่ได้ต้องเตะให้น่วมครับแบบนี้ครับปัญหาตอนนี้คือต้องเข้าให้ถึงตัวเลยครับเพชรวันแมนแบบนี้เลยครับแหมขาขวามีไว้ยืนเลยครับต้องซ้ายหลังหวดอย่างเดียวเลยครับถึงจะยุบถึงจะย่นเป็นคนอารมณ์ดีครับต่อยไปยิ้มไปครับเพชรวันแมนครับแหมดีครับมีความสุขสนุกกับวิชาชีพครับโอ้โหหมัดขวาไม่โดนไปทิ้งทั้งไหล่เลยมาดิละหมัดทยานแหมต่อยมาตามแรงโน้มถ่วงของโลนี่น้ำหนักหมัดมันจะแรงเลยครับหวดครับหวดล่างครับให้เพชรวันแมนพะวงมาดูครับซ้ายอุบลโอ้โยโอ้โดนหมัดของเพชรวันแมนโอ้โหสองทีนี่เห็นครับแหมเล็กกว่าแต่ก็มีดีครับเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวครับใส่เดี่ยวอยู่แล้วน้ำหนักเท่ากันเดินหนักเดินหนักเลยครับมาดี้ครับแปรจะเอาคืนต่อไปนี่ต้องระวังนะครับจังหวะ2ของเพชรวันแมนนี่ถือว่าไม่เป็น2รองใครนะครับต่อยแม่นครับถอยรอแบบนี้โอ้โหหลุดนี่ต้องดึงกลับให้เร็วๆนะครับแล้วซ้ายกับขวาด้วยครับต้องระวังให้ดีครับซ้ายของเพชรวันแมนครับโอ้โหโดนครับมีเซแต่ว่าไม่มีสุดครับโอเคออกอุทยาประชิดได้ดีครับเพชรวันแมนครับแหมอย่างนี้น่าจะจับจังหวะได้แล้วครับโอ้โหยกหน้าน่าจะงามงดแน่ครับมาดี้ถ้ายังต่อยแบบนี้อยู่โอ้หลุดอีกแล้วปัญหาสำหรับเพชรวันแมนครับโอ้เตะเสียงดังฟังชัดมากครับเอา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 แหมเกี่ยวไว้นี่เพชรวันแมนหดเลยครับขยับเข้ามาครับมาดี้ขยับขยับขยับแหมพอเพชรวันแมนขยับขู่นี้แกสะดุ้งเลยครับโอ้โหกับการเป็นว่าตอนนี้ครับมวยตัวเล็กกว่าสั้นกว่านี่เหมือนจะคุมสถานการณ์ไว้ได้เลยครับคือบอกตัวเล็กเตะตัวใหญ่ครับหาจังหวะครับยังไม่กล้าออกครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือแข้งครับมาดี้ครับเล็งดีๆเล็งนานไปหน่อยครับกรรมการบอกอย่าเล็งกันนานครับต้องออกกันบ้างแบบนี้จัดให้ครับเพชรวันแมนบอกจานขอมาผมจัดให้ครับแหมขยับเข้ามาเหมือนจังหวะมันขาดๆเกินๆเลยครับมาดี้ก็คงกลัวครับถ้าพลาดนี่ก็โดนนะครับยึกงักยึกงักโอ้โหโอ้โหหมัดมาแต่ละทีนี่ก็เสียวบุกครับวิ่งเสียวศอกเลยครับแหมหัวซ้ายโอ้โหไม้คู่ครับหนักๆแรงๆโอ้ยโดนนะครับสปินนิ่งแบ็คฟิตครับขอกอดหน่อยโอ้โหกัดฟันเลยครับแลบลิ้นโอ้โดนครับแต่โดนซ้ายของเพชรวันแมนเหมือนกันต้องท่องไว้นะครับอย่าประมาทนะครับเพชรวันแมนครับพลาดมาเนี่ยโอ้โหบางทีมันไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอย่าไปครับมาดี้ครับต้องใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับโอ้โหหัวซ้ายไปก่อนครับไม่ต้องรอครับโอ้แล้วตัวแกสูง187แกทำน้ำหนัก66กิโลกรัมครับโอ้โหคนทำน้ำหนักได้เก่งมากครับมาดี้อ้าวโดนซ้ายของมาดี้ครับมีท่าลิงหลอกเจ้าครับหลอกไปหลอกมาโยกหลอกครับแข้งซ้ายไป
มาดี้กันช้าครับโอ้อาจจะเล็งนานไปนิดนึงครับมาดี้เหมือนช้าก็เสร็จซ้ายของเพชรวันแมนสิครับนี่ครับจังหวะจากโค้งนี่มันเสียไปหมดครับลุงที่ถีบไปโดนแหน่หน้าขาแล้วครับแต่ว่ามันเฉียวจุดยุทธศาสตร์ไปนิดนึงไม่โดนนี่ครับหมัดขวางมาดี้ครับแค่คือซ้ายแย่มานี่เพชรวันแมนก็เห็นเลยครับฉากหลบออกไปขยับขยับใครจะออกก่อนใครจะออกก่อนครับโอ้โหกลายเป็นมวยสูงทัดช้างงุ้มง่ามไปเลยครับวันนี้เงอะงะครับนี่ครับไอ้แกตั้งใจจะเหวี่ยงหมัดกลับหลังครับแค่คือมันใช้ได้แหละครับครั้งแรกครั้งสองครับแต่ว่ามาซ้ำๆนี่เพชรวันแมนก็อ่านออกอ้าวโอ้ยแล้วเพชรวันแมนเดินหัวแข้งแล้วครับดูครับกลยุทธ์ในยกสุดท้ายของมาดี้จะมาอย่างไรโอ้โหโอ้ยโครงไปเลยครับทีบสวยครับต้องตามแล้วครับแต่ว่ามาดี้ก็ยังลังเลสองจิตสองใจครับแม่อาศัยความได้เปรียบไม่คุ้มเลยครับมาดี้ครับแหมก็คงคิดเลยครับถ้าขาซ้ายเพชรวันแมนไม่มีนี่อะไรมันก็น่าจะดีขึ้นเลยครับวันแมนมีขาซ้ายนะสิครับเข้าไปครับโอ้โหแล้วจังหวะครับเข้าไปทำนี่เพชรวันแมนนี่รวบกอดไว้ครับทำลายจังหวะเวลามีไม่เยอะครับมาดี้ยกนี้ยกสุดท้ายแล้วเข้าไปหัวซ้ายครับผิดอะไรบ้างก็บอกแข้งซ้ายไว้ก่อนครับมาดี้แกจ้องเยอะไปครับโอ้คิดเยอะแล้วมันทำช้าซะด้วยครับนี่ครับพอช้าก็เห็นแล้วครับเพชรวันแมนก็รู้ครับขยับจ้องไม่ออกไม่ออกไม่ออกโอ้โหเล็งนานเหลือเกินครับเล็งนานเหลือเกินโอ้โหเล็งเป็น10วิเลยครับเพชรวันแมนก็ไม่ออกเลยครับเข้ามาหลวมโดนเลยครับก็เล็งนานไปเนาะโอ้โหแม่เจริญศรีบทยาครับโอ้มีโครงเลยครับโอ้โดนศอกฤาษีบทยาของเพชรวันแมนเข้าไปครับเดี๋ยวโยงจากเปอร์เซียครับอยู่ที่ใจเลยครับมาดี้ครับอยู่ที่ใจครับเต้นหลุดโอ้โห แม่มีลูกหัวนิดหน่อยครับเพชรวันแมนเอ็นดูครับโอ้โหเบียงหมัดกำลังครับสปริงแบ็กฟิสไม่โดนโชคดีที่เพชรวันแมนแกสูงน้อยไปหน่อยครับถ้าสูงมากกว่านี้สัก5เซนนี่ไม่แน่ครับแต่เดินเข้ามาก็เหมือนสะดุดสะดุดครับเหมือนหัวเทียนมาติดๆขัดๆนะครับมาดี้งึกงึกงักงักเข้ามาติดบังครับแข้งขวาภาษาบ้านบ้านก็เรียกว่าเดินไปโดนนะครับแหมตอนนี้ใจก็คงอยากจะคิดครับขอเปี้ยงเดียวโครมเดียวครับมาดี้แต่ว่ามันไม่ง่ายครับเปี้ยงเดียวโครมเดียวมาจากฝั่งเพชรวันแมนน่ะสิครับหลุดอีกแล้วโอ้โหดูมันแหมมันวืดวาดไปหมดเลยครับวืด360องศาเลยครับมาดี้ความมั่นใจตอนนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่เท่าไหร่เลยครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วทำอะไรไม่ถูกเลยครับจะเตะหรือจะต่อยดีครับมาดี้ไม่ต่อยเพชรวันแมนก็เตะครับแหมได้แต่มองหน้าครับแล้วก็เป็นเพชรวันแมนเพชรปตอครับหนุ่มจากอุบลครับแหมซ้ายอุบลคนนี้ครับวันนี้เอาชัยชนะไปได้สบายๆครับโอ้ตัวเล็กเตะตัวใหญ่เพลินเลยครับ